มันก็จะมีความแบบอินอะแบบฉันเคยเจอพี่คนนี้ฉันเคยเจอหัวหน้าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวต้องมาดูนะคะว่า3คนนี้เนาะ3บุคลิก3แบบเลยนะเขาจะมาฟาดกันยังไงนะในเรื่องนี้สวัสดีค่ะพวกเราขอซีรีส์เปิดตีวิวมิดนะคะเป็นตัวแทนจากวิวไทยแลนด์ค่ะซอฟนะคะจากคอซีรีส์ค่ะวันนี้ค่ะเนื่องจากมีซีรีส์เกาหลีที่เพิ่งออนแอร์มาใหม่นะเรื่องคิวฮิวนะคะซึ่งเฮ้ยมันมีความน่าสนใจมากๆเราก็เลยจะมาพร้อมกับคลิปที่มีชื่อว่าอยากให้รู้ถ้าดูซีรีส์คิวฮิวค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกคนได้พอจะรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง3คนในตลาดโฮมช้อปปิ้งค่ะซึ่งมันก็จะมีความแบบปะทะคารมกันมีความฟาดฟันกันเพื่อที่จะแบบประสบความสำเร็จอ่ะเอาง่ายๆก็คือแบบอยากที่จะเติบโตในสายอาชีพของตัวเองนี่แหละใช่คือบางคนอาจจะแบบเฮ้ยโฮมช้อปปิ้งขนาดนั้นเลยหรอถึงแบบเอามาทำเป็นซีรีส์ถึงก็ต้องแบบแข่งขันกันขนาดนั้นก็คือจะบอกว่าตลาดโฮมช้อปปิ้งของที่เกาหลีเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยอดขายคือแบบเยอะมากขายทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการแบบฟาดฟันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยพิธีกรคนนี้ได้ช่วงเวลาไหนขายอะไรยอดขายเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ซึ่งแบบว่าพอในเรื่องเราก็จะเห็นการทำงานของเขาเยอะมากๆเลยเนาะเป็นอะไรที่เปิดโลกเราเหมือนกันซึ่งแบบอย่างที่บอกเกาหลีเนี่ยเขาพยายามจะสรรหาเนาะจริงๆหลายเรื่องที่เราดูเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีอาชีพแบบนี้ด้วยหรอ เราไม่รู้ว่าเอ้ยการทำงานของเขาเป็นยังไงแต่ว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยเขาก็สรรหาในการแบบว่าเอาเรื่องราวที่เป็นคนทำงานจริงอ่ะมาถ่ายทอดให้เราได้รู้จักว่าเฮ้ยโฮมช้อปปิ้งทำงานกันยังไงแบบเบื้องหลังอ่ะเราเห็นตั้งแต่แบบการเตรียมตัวการวางแผนของเขาเลยเห็นว่าแบบเฮ้ยการทำงานของเขานี่คือแบบจริงจังมากใช่เรื่องที่2นะคะที่อยากจะให้รู้ถ้าดูซีรีส์คิวฮิวคือเรื่องอะไรคะอยากให้รู้ค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีนักแสดงตัวแม่เด็ดๆ3คนด้วยกันค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นนักแสดงที่แบบว่าทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็คล่ำหมอดในวงการบันเทิงเกาหลีมากๆซึ่งคุณคิมฮานึนนะคะเขาก็เคยแสดงในเรื่องเอฟทีนาเกนมาก่อนเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เป็นบทผู้ประกาศข่าวแต่ว่าในเรื่องคิวฮิวเนี่ยคือเขาเป็นพิธีกรรายการโฮมช้อปปิ้งมันดูมีความแบบวงการเดียวกันอยู่นะแต่ว่าเขาบอกว่าดีเทลในการถ่ายทอดบทบาทเนี่ยแตกต่างกันเพราะว่าในการเป็นพิธีกรโฮมช้อปปิ้งเนี่ยจะต้องพูดภายในระยะเวลาที่กำหนดอ่ะแล้วก็จะต้องพูดในเชิงแบบว่าขายด้วยเขาก็เลยบอกว่าบทนี้ก็เป็นบทที่ท้าทายเหมือนกันต่อไปนะคะคุณอีเฮยองค่ะคุณอีเฮยองเนี่ยก็เป็นนักแสดงมากฝีมืออีกคนนึงเลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเห็นเขาในเรื่อง Lawless Lawyer โอ้บทบาทของเขาคาแรคเตอร์ของเขาในแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความแบบว่าดูสง่าดูผ่าเผยดูแบบมีออร่าบางอย่างที่น่าเกรงขาน่าเกรงขามีความน่าเกรงขาในเรื่องนี้เขารับบทเป็นผู้จัดการค่ะก็คือมีความแบบทำงานมานานมากประสบการณ์เดินผ่านปุ๊บคือทุกคนต้องก้มหัวมีอำนาจใช่แล้วก็อีกคนนึงค่ะโหคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคุณคิมซองรยองค่ะซึ่งหลายคนต้องรู้จักแน่ๆเพราะว่าเขาเนี่ยดังมากๆบทบาทแม่คิมทันแม่คิมทันใน The Air ค่ะคือถ้าใครไม่คือถ้าใครแบบเหมือนแบบใครอ่ะคนเนี้ยแต่พอพูดแม่คิมทันปุ๊บก็คือต้องอ่อแล้วอ่ะจําได้ใช่คุณคิมซองยองเนี่ยคือก็เล่นเป็นบทโชว์โฮสต์หรือว่าเป็นพิธีกรเหมือนกับคุณคิมฮานึนเนาะใช่แต่ว่าเป็นแบบว่าเป็นคนที่เป็นดาวรุ่งเป็นคนที่แบบว่าอุ๊ยใครๆก็อยากร่วมงานด้วยใช่ค่ะเป็นเบอร์ท็อปของในแบบวงการโอ้มีความนางฟ้าคาแรคเตอร์แบบนางฟ้าใจดีแบบบ้านรวยแล้วก็เพอร์เฟคทุกอย่างโอเคก็เดี๋ยวต้องมาดูนะคะว่า3คนนี้เนาะ3บุคลิก3แบบเลยนะเขาจะมาฟาดกันยังไงนะในเรื่องนี้ใช่ค่ะต่อไปนะคะที่อยากจะให้รู้ถ้าดูซีรีส์เรื่องคิวฮิวคืออะไรคะ
อยากให้รู้ว่าเรื่องนี้นะคะมีผู้กำกับแล้วก็ทีมเขียนบทฝีมือคุณภาพค่ะอย่างเรื่องนี้นะคะก็เป็นผลงานของนักเขียนบทชินฮวังโฮและคุณอีชอนอูค่ะซึ่งคุณชินฮวังโฮเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับโฮมช้อปปิ้งมาตั้ง4ปีเพราะฉะนั้นก็จะมีความอินไงใช่ก่อนที่เขาจะมาเป็นนักเขียนบทอ่ะคือเขาก็เคยทำงานโฮมช้อปปิ้งมาก่อนก็เลยน่าจะอาศัยประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอมาโดยตรงเนี่ยอินไซต์นะใช่อินไซต์มาถ่ายทอดผ่านเรื่องนี้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าต้องสมจริงแน่ๆและก็เรื่องนี้นะคะก็ร่วมงานกับผู้กำกับที่ดังมากๆ อย่างผู้กำกับโนโดชอนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้กำกับเรื่อง The Emperor Owner of the Mask แล้วก็ Partners for Justice 2ซีซั่นเลยโอ้โหการันตีฝีมือการันตีผลงานอ่ะใครไม่รู้จักใครอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นชินกับชื่อของนักเขียนหรือผู้กำกับแต่พอพูดชื่อเรื่องซีรีส์ปุ๊บแน่นอนต้องดูนะคะและหัวข้อสุดท้ายค่ะอยากให้รู้ถ้าดูซีรีส์คิวฮิวเพราะว่าอะไรคะพี่มิ้นเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่สะท้อนความเป็นมนุษย์สะท้อนความเป็นมนุษย์คือแม้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวแบบว่าเปิดโลกโฮมช้อปปิ้งที่หลายคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่อินหรือเปล่าไกลไปหน่อยหรือเปล่าอาจจะรู้สึกไกลตัวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้สะท้อนความเป็นมนุษย์ในตัวเนี่ยคือแบบอารมณ์โลภโกรธหลงความแบบอยากได้อยากมีอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้วซึ่งเรารู้สึกว่าไอ้การถ่ายทอดอารมณ์แบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนดูอย่างเราอ่ะเข้าถึงได้ไม่ยากใช่เพราะว่ามันเป็นการใช้ชีวิตเนาะมันก็จะมีความแบบอินอ่ะแบบฉันเคยเจอพี่คนนี้ฉันเคยเจอหัวหน้าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานด้วยเราว่าแบบหลายคนน่าจะอินมากมากเลยเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกลับอยากให้รู้ถ้าดูซีรีส์คิวฮิวทุกคนได้รู้อะไรเพิ่มเติมจากที่เราได้รวบรวมมาหรือเปล่ารู้ต้องรู้บ้างนะยังไงก็ถ้าใครแบบรู้สึกเฮ้ยอันนี้เป็นความรู้ใหม่หรือว่าคิดเห็นอะไรเหมือนกันก็คอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะได้เลยนะคะแล้วก็ในอนาคตต่อไปใน EP ต่อไปเนี่ยเราก็จะพยายามสรรหาเรื่องราวน่าสนใจต่างๆความบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์เกาหลีที่อยู่ในวิวเนี่ยมาให้ทุกคนได้รู้เพิ่มเติมกันอีกค่ะก็ฝากทุกคนอย่าลืมไปติดตามซีรีส์เรื่องคิวฮิวนะคะออนแอร์ทางช่อง TVN ทุกวันพุธพฤหัสซับไทยจะมาที่วิวทุกวันพฤหัสศุกร์ค่ะใช่แล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยรายการ Core Series เปิดตีวิวค่ะได้ทุกสัปดาห์ที่ YouTube View Thailand แล้วก็ช่องทางต่างๆของวิวด้วยใช่ก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันแล้วก็มาพูดคุยกันใหม่ในคลิปหน้านะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ